OKR OK weekly improving your life and organization สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นุ่มเพือนสตอรี่พอดแคสนะครับก็วันอาทิตยนะ์เนาะต้องย้ำเตือนอีกทีนึงเป็นรายการ โอเคว weekly แล้วย้ายมาจากวันพุธแล้วก็รายการเดิมถ้าเกิดใครไม่ได้ฟังผมมา23สสัปดาห์ก็อาจจะงงไม Bo บุกเนี่ยจบซีซั่นไปแล้วเพราะว่าหนังสือที่ผมเขียนไว้เนี่ยหมดแล้วไม่ได้มีมารีวิวละก็รอเดี๋ยวชุดใหม่มาก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับก็ยังคงอยู่กับหนังสือชื่อว่า o b j e c t i v e k e y r e s e l t c ของคุณ Paul A. Neven กับคุณ Ben Lamotte เนาะรีวิวมาหลายสัปดาห์ลวแล้วก็อยู่ไทยายเล่มละแต่ว่าไทยๆยเล่มเนี่ยมันมีเค s e s t u ี้ของแต่ละองค์กรแล้วผมคิดว่า ก็ไม่อยากจะรีบเร่งนะมันเป็นประโยชน์ก็เลยอยากที่จะนำมาแชร์นำมาเล่านะครับวันนี้จะเอาเรื่องของ Career Builder นะครับซึ่งก็เป็นองค์กรที่ใช้ OKR OK เนี่ยมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็อย่างเช่นเดิมนะผมจะมี Personal OKR OK ในพาร์ทที่2ที่จะมาอัปเดต OKR ส่วนบุคคลนะครับก็เล่าให้ฟังว่าตัว Career Builder เนี่ยก็เป็นบริษัทที่คล้ายๆช่วยหางานนะ ช่วยหาคนเก่งๆให้มันแมชกับองค์กรชั้นนำนะครับลูกค้าเขาเนี่ยเขาบอกว่า92%ของบริษัทใน Fortune 1,000เลย Fortune 1,000ก็คือบริษัทที่มีขนาดใหญ่ระดับแบบท็อปท็อป0 0 0บริษัทนะครับก็ถือว่าเป็นบริษัทที่ที่ดังพอสมควรนะครับคราวนี้เขาก็ไปสัมภาษณ์ m ม n นจเจอรของ a าจ l e Development นะครับชื่อคุณแอนดี้ครูพินะครับเขาเป็นแมนเจอรเนี่ย ก็คุยกันเรื่อง OKR OK นะครับคำถามแรกก็คือเอ๊ะ c a r e e r Builder เนี่ย,ยทำไมถึงเอา OKR OK มาใช้นะครับแล้วเอามาใช้แบบเขาเรียกอะไรนะมีมี consider หรือว่าพิจารณาโปรแกรมอื่นๆด้วยไหมนะครับเขาบอกเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องอื่นเลยเขาใช้ OKR OK เนี่ยเพราะว่าข้อ1เนานะมันทำให้เกิดการโฟกัสมันจะบอกเราว่าเ,าเรื่องไหนเป็นเรื่องที่สำคัญข้อ2มันทำให้เกิดอะไ g m e n อะไลเมนต์ก็คือการเชื่อมโยงนะครับทำให้เขาเห็นภาพธุรกิจชัดเจนแล้วก็แต่ละทีมก็เชื่อมโยงกันดีร้านที่3เนี่ยก็คือมันทําให้เกิดความรับผิดชอบนะครับแล้วมันมันมันเขาใช้คำว่า positive tension ะมันเป็นความตึงเครียดแบบเชิงบวกนะครับสำหรับธุรกิจนั่นก็เป็นเหตุผลที่เขา r r e r r b u i l d e r เนี่ยได้เอาโอเคนะโอเคอามาใช้นะครับเขาก็บอกว่าแล้วใครเป็นคนที่แบบเริ่มต้นเลยที่จะแบบอยากใช้ OKR คะครับ เขาก็บอกชื่อมานะครับเขาก็บอกชื่อว่าโซเนี่มาแดนนะครับเป็นคนที่ทำงานกับคนเนี้ยในอาจายโคชนะครับเขาก็พูดถึงคอนเซป t นี้คราวนี้คนที่ให้สัมภาษณ์นี้ที่เป็นเมนเจอร์เนี่ยเขาก็เลยไปศึกษาแล้วเขาก็พบว่าเฮ้ยเฟรมเวิร์มันมันใช้ได้เลยนะครับเขาก็เลยไปดิสคัสรือพูดคุยกับทีม IT นะครับแล้วก็ไปไปดู Google นะครับในมีวิดีโอของลิกเค u d ของ Google เนี่ย พอดูเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็เลยคุยกันแล้วบอกว่าเออน่าจะเอามาใช้ที่นี่นะครับครานี้ถามว่าแล้วใครเป็นผู้สนับสนุนเรียกว่าเป็นสปอนเซอร์นะครับสปอนเซอร์ไม่ได้เป็นผู้ให้ตังค์นะสนับสนุนแบบสนับสนุนไอเดียนี้ b แบ็กอัพอ่ะก็บอก CIO เขานะครับชื่อคุณโรเจอร์ฟูเกตนะครับก็เป็นคนสนับสนุนนะคราวนี้ก็เป็นคําถามต่ออีกบอกว่า,เ,าเวลาทำเนี่ยทำระดับเฉพาะระดับบนหรือลงมาระดับบิสเนสยูนิต หรือยังไงนะครับทำเลเวลไหนบ้างนะครับเขาบอกว่าเขาทำในระดับทีมเลเวลนะเป็นเป็นบิสเนสยูนิตกับ IT ทีมนะครับอย่างที่เขาเขาเล่าให้ฟังคือเขาบอกว่าเขาเป็นเหมือนอาจายหรือ Lean Shop นะเพราะฉนั้นเขาก็มีทีม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 เนี่ยเขาบอกว่าเป็น culture ของเขาแล้วเขาก็เลยใช้ OKR OK ในระดับทีมก่อนเพื่อจะได้เข้าใจเฟร m e w o r k นี้เข้าใจ Impact นี้นะครับแล้วก็เผื่อจะเอาไปใช้ในเลเวลถัดไป เขาก็เล่าให้ฟังเอ๊ะทำคำถามต่อคือว่าแล้วที่บริษัทเนี่ยใช้ OKR OK เริ่มต้นยังไง d e v e l o p OKR OK ยังไงนะเขาบอกเขาทำเวิร์กช็อปสวันนะกับกับทีมลีดเดอร์เทคโนโลยีทีมลีดเดอร์นะครับก็เป็นหัวหน้าทีมแล้วก็ Product Owner ก็คือเจ้าของเจ้าของตัว Product ต่างๆแล้วก็ Business Leader ก็คือผู้นำของธุรกิจเนี่ยนะในแต่ละอันเนี่ยเขาก็บอกว่ามันมีประมาณทัก 3- 4ชั่วโมง เซสชันหนึ่งจะยาว3 4ชั่วโมงแต่ว่าก็มีหลายเซสชันนะครับสำหรับแต่ละทีมนะครบเขาบอกว่าก่อนที่จะทำไอ้พวกเวิร์กช็อปพวกนี้ก็ก็มีการอินโทรดักชัน by โดยคุณเบนลาโมเตก็คือคนที่ใช้ o OK r เอเขียนหนังสือเล่มนี้นะครับก็ก็เขาก็เชิญผู้รู้เข้ามาอธิบายให้ฟังนะครับแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่ามันก็เริ่มต้น พอทําแล้วเริ่มต้นเป็นกระบวนการก็คล้ายๆกระบวนการที่เราคุยกันนะครับคือพอสิ้นควอเตอร์เนี่ยเขาก็มารีวิว w o r แล้วก็มาสร้าง o OK k r ในในควอเตอร์ใหมนะ่เขาจะสร้างเสร็จภายไม่เกิน2สัปดาห์ในควอเตอร์ใหม่พอสร้างเสร็จเสร็จปุ๊บเขาก็จะมีการแทร็กทุกอ่อทุกเดือนนะครับเขาทำการแทร็กทุกเดือนก็บบเ k อาร r คีรีซเนี่ยแต่ละคนจะมีมันจะมีโอนเนอร์นะก็อัปเดตทุกเดือนนะครับ กลางไตรมาสจะมีเช็คอินนะครับเช็คอินว่าโดยรวมๆแล้วใครทําอะไรถึงไหนยังไงแล้วก็พอสิ้นไตรมาสก็มารีวิวกันนะก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับเคราวนี้ก็ถามบอกว่าใช้แนว Google เปล่า o k เนะครับแล,แล้วถ้าใช้ใช้ยังไงหร,หรือเปลี่ยนยังไงเขาก็บอกว่าเขาใช้แนว Google ในการให้คะแนนนะให้ศูนย์ถึง1เนี่ยครับครา,านี้แต่ละอันมันก็อาจจะไม่ได้เหมือน Google มากนะักเช่นกูเกิลเนี่ยมันอินดิวิเดเนี่ยเขาก็บอกว่าทำอินดิวิ d ดคือทำลงไปในแต่ละบุคคลเนี่ยเขาบอกว่าตัวบริษัทเขาเนี่ยคิดว่ามันชาเลนจ์เกินไปนะครับมันยากไปยังไม่พร้อมอ่ะนะครับก็เลยยังไม่ได้ทำตรงนี้นี่ก็เขาก็มีคําถามบอกว่าเอ๊แล้วจะรู้ได้ไงว่า OK เเนี่ยมันลิงก์กับกลยุทธ์นะครับคนจะได้จะได้ทําในสิ่งที่สําคัญเนี่ยเขาบอกว่าเขามี OK เคอาร์โค้ชนะครับที่คอยดูแลเรื่องนี้นะครับ คอยที่จะมามาเช็คครับว่าโอเอาร์ OK ในแต่ละแต่ละไตรามาสนะเป็นยังไงนะครับเขาใช้ไฟล์วายเทคนิคคือคำถามว่าทำไม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 5ครั้งนะครับพอ,อที่เขาพอพอเขาได้ตรงนั้นเขาก็จะรู้ละว่าเขาเป็นเป็นโอเที่สำคัญจริงๆนะครับเขาถามเรื่องอการให้คะแนน OK เนะเขาบอกเขาใช้ Google เลยส่วนถึงหนึ่ง นะครับศูถึงหนะครับเขาก็จะมีเกรดว่าถ้าได้0.3นะครับก็มันคือแบบต้องทําได้อ่ะมันมันมันขั้นต่ำอ่ะพูดง่ายๆนะครับถ้า0.7นี่เขาเรียกว่า stretch ละถือว่ายากละนะครับคือคือ,คอมันอาจจะ beyond control ไประดับหนึ่งละถ้า1เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นใช้คําว่าแบบเกือบจะเป็นไปไม่ได้แต่ว่า จะเรียกว่า super stretch อนะก็คือแบบยากสุดๆเลยนะครับของเขาให้ definition หรือนิยามประมาณนั้นนะมีการลิมิตหรือจำกัดจำนวนโ OKR ไหมเขาบอกตอนแรกเขาไม่ได้จำกัดเนาะแต่ว่าเขาคิดอีกทีนึงจริงๆมันควรจะจำกัดนะครับไม่งั้นมันจะมันจะมีเต็มไปหมดนะครับเขาบอกว่าถ้าถ้าถ้าเริ่มทำเนี่ยนะเขาจะลิมิตประมาณแค่1 objective ก็พอ ค,คือคือให้หยุดแค่หนึ่งออบจคทีฟแต่ตอนแรกเขาไม่ได้ทําแบบนี้นะครับนี่เขาเขาย้อนย้อนขับไปคิดนะครับอตอนนี้เขาก็พูดบอกว่าไกด์ไลน์คร่า,าๆวๆก็คืออย่าให้มันเกิน3 o b j e c t i คทนะครับถามว่าเราใช้เวลานานไหมตอนแรก,แรกๆที่จะเริ่มต้นทำโอเคอ่ะเขาบอกว่า1เดือน1เดือนทําได้เลยนะครับคำถามถัดไปเนี่ย เขาบอกว่าใครเป็นคนจัดการบริหารจัดการกระบวนการเกี่ยวกับ o k เเขาเรียกว่าเขาใช้คาว่า o k เ c อาร์ผมโน้ตไว้นิดน,นึงนะโกยโอเคอาร์โค้ชสับเนี้ยมันคือโอเคอาร์แชมที่ผมพูดถึงอยู่เรื่อยๆนะครับของเขาใช้ o k เคอาร์ในการบริหารจัดการขับเคลื่อน o k เในองค์กรเขาบอกว่าก็คือ Product Owner Manager ชื่อว่า Sabrina p i c ร์เนะครับเขาก็มีคนชัดเจนนะอันนี้ผมเสริมให้นิดนึงนะอย่างโปรเจกต์ไอโอเคของผมเนี่ย โอเคอาคอลเซอร์ติ้งโปรเของผมเนี่ยคือคือผมก็จะให้มีโอเคอาโค้ชนี่แหละก็คือโอเคอาแชมเปี้ยอย่างน้อยๆ3คนในบริษัทเข้ามาเทรนกับผม10เดือนเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยคือผมว่าสาคัญมากเพราะว่าถ้าให้ผมไปอีมเปนนะเดี๋ยวผมออกก็เจ๊งก็ไม่มีใครทําต่อนะครับเราจะให้ผมไปอยู่ตลอดมันก็ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้วิธีนี้จะเวิรนะครับเขาพูดถึงเรื่องของอการ ใช้ OKR OK ระดับบุคคลเลยใช้บ้างไหมเมื่อกี้ก็เล่าไปแล้วเขาบอกว่าไม่ไม่ได้ใช้นะครับอีกอันนึงคือวิธีการคอมมูนิเคตการสื่อสารการให้ความรู้เกี่ยวกับ OKR OK เนี่ยทำยังไงเขาก็บอกว่าเขาเริ่มต้นจากการาเทรนฝึกอบรมนะครับเขาเขาโฟกัสที่ไอที IT ก่อนนะครับเขาก็เริ่มต้นการเอนเกจแล้วก็เทรนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายไอทนะครับเพราะนั้นเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็ พอเริ่มใช้เงี้ยคนก็จะเริ่มสนใจว่าเอ้ยคนฝ่ายอื่นๆนะว่าเออมันมันเวิร์กนะอะไรเงี้ยเขาก็จะค่อยๆกระจายไปนะครับในฝ่ายอื่นๆเมื่ะนั้น practice นี้อันนี้ผมก็เสริมให้นะ practice นี้ก็เป็นที่น่าสนใจนะคือถ้าเกิดองค์กรเราใหญ่มากแล้วเราเริ่มพร้อมกันทีเดียวบางทีมันเกิดความสับสนแชมเปี้ยนอาจจะตอบคำถามไม่หวัดไม่ไหวแต่ว่าถ้าเริ่มบางฝ่ายก่อนบางส่วนก่อนเนี่ยมันมันเป็น good starting point ครับมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเนี่ยพอต่อไปเนี่ย มันปากต่อบปากนะมันก็เอาไปขยายที่อื่นแล้วแถมคนจะแบบสงสัยงงเนี่ยเขาอาจจะไม่ต้องถามชมเปี้ยงก็ได้อาจจะไปถามฝ่ายที่เขาเคยทําก่อนเนี่ยตรงนั้นเขามีประสบการณ์แล้วเขาก็จะสอนให้ได้นะครับคำถามว่าเอ๊แล้วรู้ได้ไงว่า OKR OK มันสอดคล้องกันหรือว่ามันอะไรกันนะครับเขาบอกว่าตอนที่จะแต่ละทีมสร้างมาเนี่ยเขาจะมีกิจกรรมอันหนึ่งที่เรียกว่า Alignment Check กระบวนการนันหนึ่งนะครับ ก็เขาก็จะให้แต่ละคนเนี่ยมามานั่งดูนะครับว่านั่งดูคือเขาจะ Publish ออเเนี่ยใน Excel Document แล้ว Publish แบบแล้วแชร์ให้ทุกคนเห็นนะ่ะเพื่อเพื่อที่จะดูว่าเออเฮ้ยตอนนี้มันมี o k เอะไรขัดแย้งกันไหมนะครับเขาบอกนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่เขาจะเช็คว่าโอเอาร์ OK มันสอดคล้องกันไหม เขาถึงบอกว่า o k เเนี่ยมันจะต้องท r นส s p a r เร t ต์ท n นส a r e n เรนต์ก็คือมันจะต้องโปร่งใสแล้วก็เห็นเห็นภาพชัดเขาถามบอกว่าเราบริษัทได้ Report OKR แบบไหนเขาบอกว่าเขาก็มีการรีพอร์ตไอ้ตัวทีม y รีซอ l ์ต่างๆนะครับภายในองค์กรนะครับเพื่อให้ทุกคนได้เห็นนะคำถามต่อไปคือว่าใช้พวกโปรแกรมไหมใช้พวกไอ้เทคโนโลยีต่างๆไหมนะครับ เขาบอกว่าเขาใช้แต่ว่าใช้ภายในองค์กรนะครับก,ก็คือใช้ใช้เว็บใช้อะไรของตัวเองนั่นแหละนะครับในการะจะเรียกว่าอะไรนะครับกระจายรีพอร์ตพวกนี้นะครับเขาบอกตอนแรกเขาใช้ Excel ด้วยซ้ำนะครับก็ก็เป็นข้อดีไม่ใช่ข้อดีตัวอย่างอันนึงนะว่าจริงๆมันก็ไม่ได้นิดว่าโอ้โหทำครั้งแรกทุกซอฟต์แวร์ห,หรูหราใช้แบบนี้ก็ได้บอกว่าอะไรพวกเทคโนโลยีเนี่ยมันมันโอเคไหมมันมีเบนฟิตไหมเขาบอกเขายังไม่ได้ใช้ไง พวกซอฟต์แวร์ก,ก็ก็เลยยังคอมเมนต์ไม่ได้นะครับเขาถามว่าแล้วคุณได้ลิงก์เอาโอเไปกับไอ้เรื่องการประเมินผลพนักงานหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่เลยนะครับมันไม่เกี่ยวกันนะเขาเอ่อมีตัววัดอยู่นะครับที่ที่เคยเอาไปลิงก์กับพวกการประเมินผลแล้วเขาบอกว่ามันมันได้ผลไม่ค่อยดีต่างๆอ่ะเช่นมันแบบมีการเล่นเกมกันหรืออะไรเงี้ยนะครับ สุดท้ายเนี่ยเขาเขาบอกว่าสำหรับ OKR OK เนี่ยมันเป็น Aspirational mm hmm. นะมันเป็นอะไรที่ท้าทายที่แบบมันไม่ได้ทำเพื่อ,อเพื่อ,เพ,อเพื่อการวัดผลประเมินผลพนักงานถ้าถ้าทำแบบนั้นคนจะไม่กล้าท้าทายนะแต่เขาบอกว่าบางอย่างเนี่ยในในตัว KR เนี่ยบางตัวมันก็มันก็มีส่วนที่จะทำให้ผลตอบแทนเพิ่มสูงขึ้นเช่นเขาบอกทีมเซลเนี่ย KR มันก็เป็นเรื่องของยอดขาย เขาก็บอกว่า <Weekly> ม <shut out> <no> ันก็มันก็เกี่ยวข้องบางส่วนก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของโบนัสคอมมิชชั่นที่เซลล์จะได้อยู่เช่นเดียวกันนะครับแต่เขาเขาไม่ได้สนับสนุนให้เอาคีย์รีซอ t ทุกตัวไปลิง k ์กับตัวตัว compensation หรือตัวการประเมินนะครับเขาบอกว่าทำแบบนั้นเมื่อไหร่คนก็จะเล่นเกมนะครับอาจจะไม่กล้าตั้งอะไรที่ยากท้าทายนะเขาบอกอะละถ้าไม่ได้ l i n k ์กับเรื่องของการขึ้นเงินเดือนการให้โบนัสเนี่ย ตอนที่มีการรีวิวเปอร์ฟอร์แมนซ์อย่างเช่นให้คําแนะนําลูกน้องอะไรเงี้ย o k เเกี่ยวไหมเขาบอกว่ามันส่งผลคือ OKR OK มันอิมโฟเอนซ์สิ่งเหล่านี้<ม>คือลูกน้องเนี่ยทำได้ดีไม่ดี OKR OK <อ>ก็เป็นหนึ่งในผลงานนะครับเขาก็บอกว่าเขาใช้ OKR OK เนี่ยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาพนักงานมากกว่าที่จะมาบอกว่าใครจะได้ขึ้นเงินเดืนอนกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มันเป็น มันเป็นสิ่งที่จะเอามาพูดคุยกันได้นะครับในในช่วงที่มีการประเมินผลแต่ว่าไม่ใช่ว่าคุณไม่ได้ขึ้นเงินเดือนเพราะโอเคคุณไม่ถึงเป้าไม่ใช่แต่ว่าเอามาสอนเขาเอามาพูดเขาว่าเออตรงนี้คุณทําเพิ่มเติมตรงนี้ได้ก็จะดีอะไรเงี้ยนะแล้วคําถามต่อไปเขาบอกว่าแล้วถ้าเลือกประโยชน์ของการใช้ OK เเนี่ยจะจะคิดว่าอะไรนะเขาบอกว่าเออจริงๆเขายัางเพิ่งเริ่มทำนะแต่ว่า เขาบอกว่าอย่างแรกคือมันทําให้เกิดการพูดคุยเรื่องเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์เรื่องของวิช,ชั่นวิสัยทัศน์ต่างๆว่าทําไมเราถึงทําสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่ทําไปเฉยๆนะครับแล้วมันทําให้เขาได้โฟกัสแล้วก็มีจุดประสงค์หรือวัตถุประสงค์ทุกๆวันนะครับเขาบอกว่าทาถามต่อไปคือคําถามว่าเอ๊ะเราจะรู้ได้ไงว่ามันจะได้ทําต่อเนื่องนะครับเขาบอกว่าตอนนี้มันคุยกันทุกวัน d a y t o d a y conversation นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นพาร์ทของโ o แค p ก็คือคำพูดใน Career Builder เนี่ยต่อไปมันก็จะมันก็จะปรับนึกออกไหมมันก็จะทำจนเป็นเป็นปนิสัยอะเป็น culture เป็นวัฒนธรรมมีคำถามว่าคุณเซอร์ไพรส์อะไรบ้างไหมในการในการเอาโอเคไปใช้นะครับเขาบอกว่าเวลาทำเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยคนทำเนี่ยคนใช้เนี่ยไม่ได้ไม่ได้คิดว่ามันจะดีอะไรมากมาย แต่ว่าพอใช้ไปกับรู้สึกว่ามันมันมันว้าวตรงไหนรู้ไหมต้องรู้รู้รู้สึกถึงคําว่าวายว่าฉันทําเรื่องนี้ไปทําไมอีกอันนึงคือเขาบอกว่าไอ้ที่พูดคุยกัน c o n เวอร์เซชัที่คุยกันเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันทําให้เกิดความร่วมมือกันสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆด้วยกันนะครับซึ่งแต่ก่อนไม่เคยมีเรื่องนี้นะครับเวลาเวลาเขารู้ว่า objective เขามันเป็นเรื่องเดียวกันอะไรเงี้ยเขาก็จะลุยไปด้วยกันนะคําถามที่ว่า แล้วถ้าคุณ,คณย้อนเวลากลับไปใหม่เนี่ยคุณจะทําอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหมนะครับเขาบอกว่าอย่างแรกก็คือความพยายามเปลี่ยนแปลงภายใน,ย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 นระยะเวลาสั้นแค่วัน2วันเนี่ยมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับเขาก็เลยเริ่มต้นจาก IT นะครับเพื่อให้คนเข้าใจแต่ผลปรากฏว่าคือเขาเริ่มพ i l ล t อตแอที่ IT คนก็เลยรู้สึกว่า OKR OK เนี่ยสำหรับเป็นพวก IT เท่านั้นถ้าเขาเริ่มต้นได้ใหม่เนี่ยเขาจะไปเริ่มกับ Business unit เลย แล้วก็ค่อยๆเริ่มนะให้เห็นภาพใหญ่นะครับอพอทำสำเร็จแล้วเนี่ยค่อยๆกระจายไปยังยูนิตอื่นๆน่าจะดีกว่าคำถามสุดท้ายเนาะว่าคุณแนะนำให้ใช้ OKR OK กับบริษัทอื่นไหมเขาก็บอกว่าเขาแนะนำนะครับคือคือเป็นมันเป็นเขาใช้คาว่า critical thinking framework นะเป็นกรอบแนวคิดที่มันแบบช่วยกระตุ้นทำให้เรามีความคิดแบบวิาพากษ์วิจารณ์คิดอะไรใหม่ๆนะครับ แล้วมันจะทําให้เราประสบความสําเร็จและอีกอย่างคือมันทําให้เราโฟกัสด้วยเนาะว่าทําไมเราถึงทําสิ่งนี้นะครับแล้วทําให้คนแบบร่วมมือกันทํางานเป็นทีมนะออพอทําเกิดสิ่งนี้แล้วเนี่ยมันจะทําให้พอมันลิงก์กับกลยุทธ์ด้วยเนี่ยมันก็ทำให้เกิดอินโนเวชันต่างๆนะครับก็ผมว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจเลยนะวันนี้ก็ หนึ่งหนึ่งเอาเป็นสัปดาห์ละหนึ่งบริษัทนี้ก็ก็เหลือเฟือละนะครับเพราะว่าเรายังมีอีกพาร์ทหนึ่งนะครับอันนี้ก็วันนี้เป็น c r r ิเ Builder นะเอาเคสตัด u ี้มามาเล่าแล้วก็มาฝากให้ให้ท่านฟังนะครับอ่ะพาร์ทที่สองครับทุกทำทุกสัปดาห์นะครับคือการอัปเดต Personal OKR OK ซึ่งก็เคยบอกมาตลอดแล้วก็จะบอกอีกเพราะว่าจะมีคนใหม่ๆเข้ามาทุกสัปดาห์นะครับคือ ผมทำเนี่ยนะผมเอาโอเคอาส่วนบุคคลผมมาเล่าให้ฟังผมอัปเดตคือเป็นตัวอย่างอย่างแรกก็คือผมทำจริงนะผมพูดถึงโอเคอามาตลอดแล้วผมไม่ทำก็ดูจะดูแปลกถ้าถ้าผมจะอินขนาดนั้นทำไมอาจารย์ไม่ทำละ่ะผมทำมาตลอดทำมาก่อนที่จะมาสอนเรื่องโอเคอาหรือมามา,มาพูดมาอะไรต่างๆนะครับก็อีกอีกส่วนหนึ่งนะครับคือที่มาอัปเดตคืออยากให้ท่านทดลองทำนี่จะจบไตรมาสที่2ครึ่งปีแล้วนะครับแทบเดียวเอง ถ้าใครอยากจะเริ่มไม่ต้องไปรอพีใหม่นะเริ่มไตรมาสที่3ลุยเลยนะครับลุยเลยตอนนี้กูดทำนะแล้วลองดูตัวอย่างผมก็ได้นะครับว่าพอเราเริ่มทำเนี่ยมันจะมีความเข้าวหน้ามากขึ้นแต่ถามว่ามันสําเร็จ100%ทุกตัวหรือเปล่าเปล่าถ้าสําเร็จแปลว่าเราอาจจะทํำคีรี u ซลง่ายๆเป้าหมายต่ําๆก็ได้ซึ่งเราไม่เราตั้งคีรีเซลเนี่ยเราตั้งในสิ่งที่เราอยากได้ไม่ใช่ตั้งในสิ่งที่เราทําได้นะครับก็เอามาจาก ท่านผอหอ,อ,อสมุดนะท่านอดีตผอ,อ,อแล้วท่านไม่ได้เป็นผอตอ,อ,อนนี้แล้วก็เคยพูดคํานี้ไว้ผมชอบนะครับมาอ j e c t i v e ที่1เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อนเนื่องนะครับ Key Result หนอ่านหนังสือให้จบสะสม60เล่นตั้งแต่ไตรมาสที่1จนถึงปลายไตรมาสที่2ทะารุรไปแล้วตั้งแต่วีคที่8เนาะตอนนี้วีคที่12 70เลเล่มเรีบบยบร้อยนะครับสบายๆนะครับ ยังยังเลยอีกวีคหนึ่งนะวีคหน้าอีกวีคหนึ่งเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับคีรีโซลหน่อ่านหนังสือภาษาอังกฤษให้จบสะสม26เล่มตั้งแต่ไตรมาสที่1จนถึงปลายไตรมาสที่2 18เล่มอันนี้ช้ายังช้าอยู่แล้วไม่ได้ก้าวหน้าจากวีคที่11เลยกําลังอ่านหลายเล่มบอมกันอยู่นะครับแต่ว่าถือว่าล่าช้าช้าไปนิดหนึง่งไม่นิดนะพอสมควรนะครับ คีรีเซลหนึ่งจุดสามส่งเปเปอร์ไปเจอแนลสามเปเปอร์ส่งไปแค่หนึ่งผมจะพยายามเร่งให้ได้สองเปเปอร์นะครับสามเปเปอร์ไม่ทันแน่ๆแต่ว่าสองเปเปอร์จะลองดูนะครับว่าจะทําได้มากน้อยแค่ไหนอัพจิติติที่สองแบ่งปันความรู้ทําให้สังคมดีขึ้นคีรีเซลสองจุดหนึ่งตีพิมพ์หนังสือสองเล่มผมเขียนจบแล้วสองเล่มผมให้ได้คะแนนได้เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วกันคือเหลืออ่านแล้วก็เล่มหนึ่งจะพิมพ์เองเล่มหนึ่งจะส่งในสำนักพิมพ์นะครับแต่ถ้าตีพิมพ์คงไม่เสร็จแหละนะครับ แค่ได้ส่งไปภายในสัปดาห์หน้าก็ดีใจแล้วนะครับคีย์ดีเซ22มีคนฟังพอดแคสต์25,000ดาวน์โหลดต่อวันวีคนี้มีคนฟังเยอะมากเลยครับต้องขอบคุณเนะเาะทะลุขึ้นมาถึง26,985ผมผมบอกนิดหนึ่งนะตัวเลขนี้มันขึ้นลงเพราะว่าผมเอาข้อมูลรายสัปดาห์มานะครับ,บคือแล้วแต่สถิติแต่ละที่นะครับบางสถิติบางที่เนี่ยมันก็จะเป็นรายเดือนผมกอามาหาร30 นะครับบางที่28วันคือสถิติแต่ละที่มันไม่เหมือนกันแต่ว่าผมก็มาเอามาล่าสุดะนะครับมันก็จะเป็นบางคนบอกเอ๊ะทำไมมันเคยฟังเยอะทําไมฟังน้อยเพราะว่าแต่ละแต่ละเดือนแต่ละวีคมันไม่เหมือนกันวีคนี้ทะลุขึ้นไปถึง2 6 9 8 5ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่ฟังจริงๆจ,จ,จะฟังเยอะฟังน้อยผมก็ขอบคุณหมดแหละมันเพิ่มขึ้นจาก18,425นิในวีคท,ที่แล้วคือผมเข้าไปสืบนะเวลามันตัวเลขมันกระชากขึ้นมาเนี่ย มันมีตอนปร,ประเภทเรื่องถ้าท่านจําได้นะสองสตอนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความสัมพันธ์น่ยสงสัยมันถูกใจหรือมีใครช่วยแชร์หรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละครับคนก็ฟังกันเยอะเลยนะครับก็ขอบคุณนะครับแต่ตัวเลขนี้มันจะส t เอนแค่ไหนก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับออ,ออปทิคีบชุดสุดท้ายชุดที่3มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีทีรีโซลสามวิ่งสะสมไม่ได้600กิเมได้ 600นี่คือตั้งแต่ไตรมาสที่1จนถึงปลายไตรมาสที่2นะครับตอนนี้ได้356กิโลเมตรนะครับยังห่างไกลนะครับยังห่างไกลลองดูซิว่าจะได้มากที่สุดเท่าไหร่นะครับกีริเซลสามจุดสมีน้ําหนักตัว77กิโลกร,รมัมยังเลข8อยู่เลย81.5เอ็ดจุดห้วิกที่ผ่านมา81.8ซึ่งซึ่งพีคที่สุดในปีลดลงนิดนึงละนะครับก็หวังว่าจะลงได้อีกนะครับ คีรีเซลสามมีเวลาอยู่กับครอบครัวสะสม50วันตั้งแต่ต้นปีจนถึงคือต้นไดรมาที่1.1ไจนถึงปไตรมาที่2อันนี้ทะลรไปแล้วนะครับทำได้ตั้งแต่วิคที่วิคที่10ตอนนี้อยู่ที่58วันแล้วผมให้นิยามนิดนึงอยู่กับครอบครัวเนี่ยคือไม่สอนไม่ประชุมแต่นับไม่นับงานอื่นนะถ้าไม่นับงานอื่นเลยเนี่ยถ้านํางานอื่นด้วยมันจะไม่มีเลยนะครับเพราะฉนั้นเอาแค่ว่าไม่สอนไม่ประชุมเนี่ยก็มี58วัน แต่ส่วนใหญ่ก็มีมงานวิจงวิจ,จัยไอ้นั้นก็ถือว่าอยู่กับครอบครัวระดับหนึ่งก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเวลาเราทํางานทาไมทาไมอาจารย์เลือกงานยังไงอะทำไมงานสอนงานประชุมอาจารย์ไม่เลือกว่าอยู่กับครอบครัวทาไมงานวิจัยอาจารย์บอกว่าอยู่กับครอบครัวคือสอนประชุมเราคุยกับลูกไม่ได้คุยกับภรรยาไม่ได้สอนสอนอยู่เป็นไงบ้างลูกไม่ได้ประชุมเหมือนกันกาลังพูดประชุมให้ความเห็นอยู่เป็นไงลูกไม่ได้แต่ว่า วิจัยเขียนหนังสือพวกนี้มันได้ไงก็หยุดแล้วก็ทักทายกันได้ก็ถือว่ายังมีเซนส์ของการอยู่กับครอบครัวทําไมต้อง50วันคือผมนับวันเสาร์อาทิตย์อ่ะคือผมอยากจะล็อกวันเสาร์อาทิตย์ไว้สาหรับวันอบครอบครัวแล้วล็อกไม่ค่อยได้เท่าไหร่หรอกแต่ว่าก็จะพยายามนะครับที่จะไม่รับงานต่างๆในวันเสาร์อาทิตย์นะครับแต่ว่าทําได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับอันนี้ก็เพลินช่วงช่วงปิดเทอมเนี่ยอาจจะอาจจะดีนิดนึงเพราะว่างานสอนมันลดลงนะครับ ผมมีเรื่องสุดท้ายทิ้งท้ายไปนิดนึงแต่นี้ไม่ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับท่านจำโครงการ OKR OK Consulting Project ได้ใช่ไหมครับที่ผมเคยนำมาประชาสัมพันธ์ในรายการนี้นะครับจริงๆปิดไปแล้วแล้วก็ได้รับการจะเรียกอะไรนะพูดคุยเราผมมีมีคนสมัครมาเยอะพอสมควรนะครับแต่ผมรับแค่6บริษัทแล้วคราวนี้เราก็คุยถ้าบริษัทไหนที่เราคิดว่ามันมันยังไม่ใช่ก็ก็จบนะครับ ก็บอกว่ามันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ท่านนะครับบริษัทไหนที่ใช่ก็โอเคจริงๆคอนเฟิร์มมาหบริษัทนานแล้วนะครับแต่ว่า last minute นะครับมี2บริษัทถอนไปด้วยด้วยเหตุผลของทางบริษัทเองนะครับซึ่งซึ่งก็เข้าใจได้นะครับก็ก็ไม่เป็นไรครับก็บอกว่าขออนุญ,ญาตออถอนไปก่อนถ้ามีโอกาสในรุ่นถัดไปถ้า,าจารย์ังจัดอยู่ก็ก็เดี๋ยวอาจจะมาสมัครอีกทีนึงนะครับก็ก็เลยมีที่ว่างอยู่2บริษัทแต่ว่า ไม่ได้เป็นออบลิเกชันว่าต้องมี2บริษัทนี้4บริษัทผมก็สตาร์ทแล้วนะครับเพียงแต่ว่าแค่แคมาประชาสัมพันธ์เผื่อบางบริษัทที่สนใจแล้วอาจจะคิดว่ามันโห oh, อาจารย์เขาปิดไปแล้วอาจจะเป็นอีกเป็นล a าส์มินิทนะครับเป็น Last c h a น c ์ที่ท่านสนใจท่านอินบ็อกเข้ามาในเพจโนบุดอนสตอรี่ใน f c e e o o o นะครับก็รีบอินบ็อกมานิดหนึ่งนะครับถ้าภายในสัปดาห์2สัปดาห์นี้ได้ก็จะดี แต่ิน inbox มาเราต้องคุยกันนิดนึงนะครับว่าสิ่งที่ท่านต้องการคืออะไรเพราะว่าถ้ามันไม่ตอบโจทย์ท่านกับผมก็ไม่ไม่อยากให้ท่านเข้ามาในโครงการนี้เช่นเดียวกันนะครับอยากให้ตอบโจทย์นะครับก็ถ้าถ้าสนใจนะครับแต่ว่าอีเวนต์ว่าไม่สนใจก็สตาร์ทอยู่ดีนะครับโครงการนี้ก็เริ่มต้นแน่นอนนะครับเริ่มต้นแน่นอนกับ4บริษัทซึ่งก็เป็นบริษัทใหญ่เป็นองค์กรที่ที่ที่น่าสนใจทีเดียวนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันใน i s o d ดถัดไปนะครับสวัสดีครับ The OKR Weekly, improving your life and organization.